สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกับสายเอบีชาแนลกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆและน้องๆทุกคนนะครับเราจะมาพับกระเป๋าสตางค์กันนะครับผมเคยทำแล้วเวอร์ชันที่1นะในช่องนะครับสามารถกดได้นะครับหาดูได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่มุมบนขวานี้นะครับสามารถกดดูเวอร์ชันแรกก่อนได้ทีนี้ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่2นะครับทำเป็นรูปแบบที่2ทำได้หลายแบบตัวนี้ใช้กระดาษขนาด A4 1แผ่นนะครับแบบนี้เลยเนาะโดยที่ไม่ต้องตัดอะไรเลยนะครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับเริ่มต้นขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะเริ่มจากการพับครึ่งแบบนี้นะครับแนวนอนนะครับวางแล้วพับครึ่งมาแบบนี้นะครับวัดให้มันเท่ากันนะครับด้านซ้ายด้านขวากระเป๋าของเราจะได้สมมาตรกันเนาะถ้ามันได้ระยะแล้วก็รีดให้เรียบเลยนะครับแบบนี้นะปึ๊บโอเคนะครับขายที่แบบได้แบบนี้แล้วเราก็คลี่ออกมาครับเห็นไหมครับเราจะมีเส้นตรงกลางแล้วเราก็จะพับครึ่งอีก1รอบนะครับพับเข้ามาที่เส้นตรงกลางแบบนี้แบบนี้เลยนะครับดีให้เรียบเหมือนเช่นเคยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพับเข้ามาเหมือนกันน้ำเห็นมันคีบตรงนี้ก็ได้ปุ๊บกดแล้วก็รีดครับปุ๊บปุ๊บโอเคครับหลังจากนั้นเราคลี่ออกนะครับคลี่ออกแบบนี้เลยนะมันจะเป็นแบบ4ช่องเห็นไหมครับ4ช่องแบบนี้นะครับฝั่งนี้เราพับเข้ามาครับครึ่งของครึ่งอีกทีนึงนะครับพับเข้ามาแบบนี้ได้เลยฟึ๊บแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับสำหรับใครที่ได้ลักษณะแบบนี้แล้วฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเราจะแบ่งตอนแรกเรามีอยู่4ช่อง1 2สามสี่ตัวสุดท้ายแล้วก็พับเข้ามาเป็นช่องเล็กๆ2อันอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ให้พับเข้ามาแบบนี้นะครับใครที่ได้แบบนี้แล้วเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้มันจะมีขนาดที่2ไซส์นะครับที่ไม่เท่ากันเราจับพลิกครับปึ้งแล้วเราจะพับจากด้านหลังมาด้านหน้าแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกระเป๋าของเรานะครับไม่ต้องพับมาเยอะนะครับพับขึ้นมาสักประมาณ1เซนนะครับว่าถ้าเราพับขึ้นมาเยอะเกินมันก็จะกินพื้นที่มาที่อาจจะใส่ธนบัตรของเราหรือว่าเงินแบงก์ตัวนี้นะครับได้ไม่พอดีเนาะแล้วก็ประมาณสักเซนถึงเซนครึ่งก็ได้ครับไม่มีถูกไม่มีผิดอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันครับนี่ผมกะประมาณเอาเลยนะนี่นะครับรีดให้เรียบปึ๊บโอเคเห็นไหมไม่อึดปุ๊บแบบนี้วันนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะครับหันกลับมาฟึ๊บครับมันจะมีฝั่งที่ส่วนบนใช่ไหมครับจะมีระยะสั้นส่วนข้างล่างจะมีระยะยาวหน่อยส่วนที่เป็นข้างล่างนี้นะครับวิธีทำนะดูละเอียดนะครับมุมนี้นะตรงนี้นะครับถ้าเราดูดีๆนะครับส่วนที่ยาวตรงนี้ให้เราจับคลี่ออกมาแบบนี้ดูนะครับแล้วเราก็จับกดลงมาครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับตรงนี้นะปึ๊บนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็กดกลับมาที่เดิมแล้วก็จะพับกดกลับมาเราจะได้เป็นรูปแบบนี้ครับตอนนี้ฟังนึงก็ทำเหมือนกันครับคลี่ออกมาแล้วก็พับสามเหลี่ยมมุมนี้นะครับแล้วก็พับเข้ามาเหมือนเดิมรีดให้เรียบนะครับได้ลักษณะประมาณนี้นะครับสองฝั่งขั้นตอนต่อไปนะครับเห็นไหมฝั่งนี้นะครับเราจะมีเส้นตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะวัดพ
พับเข้ามาหากันนะครับพับลงมาแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะปึ๊บอย่างนี้นะครับจะได้เป็นกระเป๋าตังค์พับครึ่งลงมาแบบนี้เลยนะครับพับลงไปก่อนให้มันพอดีกันนะครับแล้วก็รีดเลยครับรีดให้รีดปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีนี้เห็นอะไรไหมครับลักษณะแบบนี้มันจะมีอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับตัวที่เราพับเป็นเหลี่ยมนี่แหละครับเราจะค่อยๆเอาตัวนี้ยัดเข้าไปนะครับเพื่อให้มันขัดกันล็อกกันอยู่ปึ๊บฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับเคลียร์แล้วก็ยัดมันเข้าไปได้เลยนี่นะครับไม่ครับค่อยๆกดนะ มันอาจจะไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหร่นะครับแรกๆนะประมาณนี้นะครับเราจะทรงเพื่อความสวยงามนิดนึงนะครับให้มันล็อกอยู่กดโค้งๆเข้ามามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับกระเป๋าตังค์นะครับหรือกระเป๋าตังค์ของเราตัวนี้จะเป็นทรงแบบพับครึ่งนะครับไม่ใช่ทรงยาวเหมือนอันแรกนะครับเราจะพับครึ่งเข้ามาแบบนี้ได้เลยกดอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับกระเป๋าสตางค์ของเราเหลือแค่นี้แหละใส่กระเป๋ากางเกงยังได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมกดแล้วก็รีดให้เรียบครับพอเคลียร์ออกมาครับเป็นไงครับจะมีช่องใส่เงินตรงนี้ด้วยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับลองไปทำดูได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาสตังค์มาใส่ดูนะครับนะครับถ้าเราได้แบบนี้แล้วนะครับมันจะขัดกันอยู่แล้วก็จะมีช่องเล็กด้านหน้าอย่างนี้เนาะมันจะเหลือส่วนด้านบนนะครับที่มันเหลื่อมกันอยู่กับด้านหลังนี้เห็นไหมครับซึ่งมันก็จะไม่สวยงามเราก็จะพับลงมาอย่างนี้นะครับพับตามรอยนี้เลยนะครับยืดให้ละเอียดเห็นไหมครับซึ่งเราต้องซ่อนมันเข้าไปครับคลี่ตัวนี้ออกมาแล้วก็ซ่อนมันเข้าไปครับเพื่อความสวยงามของกระเป๋าสตางค์ของเราซ่อนครับแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วกระเป๋าสตางค์ของเราก็จะเป็นทรงนะครับจากที่เป็นทรงแบบจัตุรัสหน่อยนี้ก็จะเป็นทรงที่แบบเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาเป็นทรงเหมือนกระป๋องสตางค์ขึ้นมาหน่อยนะครับลักษณะอย่างนี้ก็ดูขนาดครับเท่าๆกับฝ่ามือคนเลยพกง่ายแน่นอนนะครับน้องๆเพื่อนๆสามารถไปทำเล่นที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราใส่เงินได้จริงหรือเปล่านะครับเราใส่เป็นธนบัตรซอนใส่ด้านหน้านะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับระยะมันจะพอดีเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับพับเข้าปุ๊บไม่เห็นนะครับใส่ช่องข้างหน้าก็ได้เราสามารถหยิบออกได้นะครับหรือว่าจะใส่ช่องกลางอย่างเงี้ยครับเปิดช่องกลางมาแล้วก็ใส่ธนบัตรเข้าไปได้นะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันใส่ไปข้างด้านหน้าด้านในนะครับลักษณะนี้นะครับโอเคครับเนี่ยสามารถตั้งก็ได้สามารถไปทำเล่นที่บ้านกันได้นะครับกระเป๋ากระตังนะกระเป๋าสตังกระดาษนะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสาย AB Channel กันด้วยนะครับสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้นะครับภายในช่องได้นะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย